เสี่ยวซินระวังเสี่ยวซินเสี่ยวซินชูซินประมาทชูซินชูซินเสี่ยวซินทั้งโศระวังลวกมือเสี่ยวซินระวังทั้งแปลว่าร้อนนะคะโศแปลว่ามือร้อนที่มือก็แปลว่าลวกมือนั่นเองนะคะ 小心烫手，小心烫手。เป๋ชูซินอย่าประมาทเป๋แปลว่าอย่านะคะชูซินแปลว่าประมาทเป๋ชูซินเปชูซินปู่ย่าชูซินอย่าประมาทปูเย่ากับเปใช้แทนกันได้นะคะชูซินประมาทปู่ย่าชูซินปูย่ชูซินเปนนเจาเกิดหลน ระวังคนนี้เสี่ยวซินระวังเจ้าเกิดคืนนี้นะคะเจ้าเกิดเหรินก็คือคนนี้ถ้าเกิดอันนี้ก็เจ้าเกิดเฉยๆนะคะเจ้าเกิดเหรินระวังคนนี้เสี่ยวซินเจ้าเกิดเหรินเสี่ยวซินเจ้าเกิดเหรินเสี่ยวซินตีขวาระวังพื้นลื่นเสี่ยวซินระวังตี้แปลว่าพื้นพื้นดินนะคะพื้นบ้านหรือว่าพื้นอะไรก็ได้นะคะตี้ขวาแปลว่าลื่น ระวังพื้นลื่นสสีนต้小ี地滑小心地滑开车别粗心ขับรถอย่าประมาทใครเชอแปลว่าข <anja> ับรถนะคะเปแปลว่าอย่าประมาทก็คือชูซิน开车别粗心开车别粗心开ชูซินขับรถอย่าประมาท开车不要粗心开ชูซิน เสี่ยงซินใครเชขับรถอย่างระมัดระวังเสี่ยวซินใครเชื่อเสี่ยวซินใครเชหรือเราจะพูดว่าใครเชื่อเย่าเสี่ยวซินก็ได้นะคะขับรถต้องระวังนั่นเองนะคะใครเชเย่าเสี่ยวซินกงจู่เย่าเสี่ยวซินทำงานต้องระมัดระวังกงจู่แปลว่าทำงานนะคะเย่าคือต้องเสี่ยงซินระมัดระวังกงจู่เย่าเสี่ยวซิน กาย่เ工作要小心，工作别粗心，ทางานอย่าประมาท。工จแปลว่าทำงาน，เป๋อย่า粗นประมาท。工作别จ心，工作别粗心，工作不要粗心，ทำงานอย่าประมา,บบาทาามา工工工。工作不要粗心，工作不要粗心。เสียดายชูเหมือนเย้าเสียวซินฝนตกหนักออกไปข้างนอกต้องระวัง เสียต่ายู่แปลว่าฝนตกหนักฝนตกมากนะคะชูเหมือนคือออกไปข้างนอกชูแปลว่าออกเหมือนแปลว่าประตูชูเหมือนคือออกนอกประตูย่าวคือต้องเสียวซินระวังเสียต้าอยู่ชูเหมือนย่าเสียวซินเสียต่ายู่ชูเหมือนเย่าวเสียวซิน走路要小心เสียวินเดินระวังหน่อยโจแปลว่าเดินนะคะโจลู่ก็คือเดินทางหรือว่าเดินก็ได้ย่าวคือต้องเสียวซินระวัง คือระวังหน่อยต้องระวังแบบนี้นะคะความหมายเหมือนกันโจลู่เย่าเสี่ยวซินโจลู่เย่าเสี่ยวซินเสี่ยวซินโสระวังมืออ่าอย่างสถานการณ์ว่าเออมือเราจะไปโดนของร้อนหรือว่าโดนเครื่องจักรอะไรแบบนี้เราก็ต้องบอกไปว่าเสี่ยวซินโสเสี่ยวซินโสเสี่ยวซินเจียวระวังเท้าเสี่ยวซินเจียวเจียวแปลว่าเท้านะคะเสี่ยวซินเจียว หลามาหลไหลจู่ไปจี่จู่你要先去哪里เธอจะไปที่ไหนก่อนนี่คือเธอหรือว่าคุณนะคะเย่าในที่นี้แปลว่าจะเซียนแปลว่าก่อนชี่แปลว่าไปนาลีคือที่ไหนเธอจะไปที่ไหนก่อนนี่要先去哪里 你要先去哪里？我要先去邮局。ฉันจะไปปรษัทก่อน。我นผมย่คือจะเซียนแปลว่าก่อนช่แปลว่าไปโยจแปลว่าปราีษ์ไปรณษย์ที่ไต้หวันนะคะสามารถที่จะส่งพัสดุก็ได้หรือว่าส่งเงินสดทางปรณษย์ก็ได้หรือว่าอ,อ้ออีกอย่างหนึง่งปริษัทที่ไต้หวันเนี่ยเป็นธนาคารด้วยนะคะคือสามารถฝากเงิน คือทำธุรกรรมทุกอย่างเหมือนกับธนาคารเลยนะคะ我要先去邮局我要先去邮局我来开车，ฉันขับรถเอง我ฉัน来แปลว่ามาใครเชอแปลว่าขับรถความหมายไหลในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามานะคะคือความหมายแปลว่าฉันเองฉันทําเองแบบนี้นะคะวัวไหลหัวไหลคือแปลว่าฉันทําเองหัวไหลใครเชือคือฉันขับรถเองหัวไหลใครเชอ 我来开车，要我陪你去吗？ฉันไปเป็นเพื่อนไหมเย้าคือต้องหรือว่าจะก,ก็ได้หัวฉันผมเพแปลว่าไปเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าไปด้วยกันหนีเธอคุณชีอไปมาไหมคือความหมายแปลเป็นไทยไทยก็คือฉันไปเป็นเพื่อนไหมฉันไปด้วยไหมฉันไปกับเธอไหมนะคะเยาา่า我陪你มาเย่าื่อมา Hawa Wo Ichi ชื่อได้สิเราไปด้วยกันหา wa แปลว่าได้สี่เคก็ได้นะคะ Wo เราหรือว่าพวกเรา Ichi คือด้วยกันชื่อแปลว่าไป Ichi ชื each, ไปด้วยกัน Hawa woman Ichi ชื่อ hawa woman Ichi ชื่อ New Hu หลายเลยเธอกลับมาแล้วนี่คือเธอนะคะ Hu ยแปลว่ากลับหลายแปลว่ามาเลยแปลว่าแล้ว ni Hu หลายเลย ni Hu ยหลายเลย นีชื่อนาลีไหลเธอไปที่ไหนมานี่แปลว่าเธอนะคะชื่อคือไปนาลีที่ไหนหลแปลว่ามานนนีีี่่่ชชือาหลล你去哪里来你去哪里来我去买吃的ฉันไปซื้อของกินห่าฉันผมชื่อแปลว่าไปนะคะหมายแปลว่าซื้อชื่อแปลว่ากินชื่อเต๋อคือของกินเต๋อแสดงความเป็นเจ้าของนะคะชื่อเต๋อของกินหหว่าชชืือม我去เ吃的 我去买吃的来拿我给你一个มาเอาฉันให้เธออันหนึง่งไหนแปลว่ามานะคะหนาแปลว่าเอามาหยิบก็ได้นะคะหัวฉันเกให้นีก็คือเธอหรือว่าคุณอีเกคืออันหนึง่ง来拿我给你一个来拿我给你一个你过来一下เ,เธอมานี่หน่อยนี่เธอก过来คือมานี่นะคะอีเซียคือหน่อยกห你过来一下你 过来อ些。เส什么？ลมาทำอะไร来ลแปลว่ามาโจแปลว่าทำาซนเม่อะไร来ล่โจ่เซิลมา帮我做事มาช่วยฉันทำงาน来ลแปลว่ามา,าปังแปลว่าช่วยปังหมังช่วยเหลือนะคะหฉันโจแปลว่าทำชื่อแปลว่าเรื่องราวหรือว่างานก็ได้มา帮我做事来帮我做事 你出去做什么？她ออกไป做อะไร？你别，แปลว่าคุณเธอ出去，แปลว่าออก，去，แปลว่าไป，ออกไป出去，ออกไป做，ทำ什么啊？อะไร？你出去做什么？你出去做什么？我出去办事情。ฉันออกไปทำธุระ。我产婆出去，ไป出去，ออกไป办。

我要跟你一起去。我要跟你一起去。你帮我拿一下东西。เธอช่วยไปหยิบของให้หน่อยนี้เธอคุณปังมาจากคำว,ว่าปังหมังคือช่วยเหลือนะคะปังหัวช่วยฉันหัวฉันหนาคือเอาหยิบอีเซ่หน่อยตรงสีของสิ่งของนี่ปังว่าไหนเส่ตรงสี่นี่帮我拿一下东西 ข huh, nah ึ้นหามไปเอาอะไรชื่อแปลว่าไปหาแปลว่าเอาหรือว่าหยิบฉัมออะไรขึ้นหาฉันเมอขึ้นหาฉันมหาสิงหลีเซียงกู้หลนำกระเป๋าเดินทางกลับมาหาแปลว่านำแปลว่าหยิบหรือว่าแปลว่าเอาก็ได้นะสิงหลี่เซียงคือกระเป๋าเดินทางหรือว่าเราจะเรียกว่าสิงหลี่เฉยๆก็ได้นะคะก็แปลว่ากระเป๋าเดินทางเหมือนกันกู้หลายคือมานี่หรือว่ากลับมาก็ได้หาสิงหลี่เซียงกวไหล นำสิงหลี่เซียง过来你在做什么เธอทำอะไรอยู่你เธอใจคืออยู่นะคะโจแปลว่าทำ什么啊来อ,อทำอะไรอยู่你在做什么你在做什么要不要我帮你ให้ฉันช่วยเธอไหม要不要แปลว่าเอาไหมนะคะ我ฉันผมปังโจสิ ช่วยเหลือนะคะมาจากคําว่าปังหมังอย่างที่บอกนี้เธอคุณฉันช่วยคุณฉันช่วยเธอให้ฉันช่วยเธอไมั้ย要不要我幫你要不要我幫你我自己來做好ทําทําเองนะคะ自己來แปลว่าทําเองหรือว่าฉันเองแบบประมาณนี้นะคะเจ้าห่าวก็ได้ก็ดีภาษาไทยก็ไม่ต้องแปลว่าฉันทําเองก็ได้ก็ได้นะคะก็แปลว่าฉันทําเองดีกว่าหรือว่าฉันทําเอง我自己來做好我自己來做好 เล็กเสียวเสียวนิเจียวเหนินเสียวท้าเธอเล็กมากนี่คือเธอนะคะเจียวเท้าเหินแปลว่ามากเสียวแปลว่าเล็กเหินเสียวเล็กมากนี้เจียวเหนินเสียวนิเจียวเหนินเสียวหรือว่าเราจะใช้คําว่าเต๋ด้วยก็ได้อย่างเช่นนิเตะ เจ๋เหินเสียวก็ได้หรือว่าไม่ต้องใช้เตะอก็ได้นะคะวอร์มินสูส่เชองเจียนเหินเสียวหอพักของพวกเราห้องเล็กมากวอร์มนพวกเราหรือว่าเราก็ได้นะคะสู่เช่อคือหอพักฝางเจียนคือห้องนะคะฝางเจียนเหนินแปลว่ามากเสี่ยวแปลว่าเล็กเหินเสี่ยวคือเล็กมาก 我们宿舍房间很小。我们宿舍房间很小。我小弟弟来找我。น้องชายคนเล็กมาหาฉัน。我คือฉันเสี่วตีตีคือน้องคนเล็กนะคะตี้ตีแปลว่าน้องชายเสี่วแปลว่าเล็กเสี่วตีตีคือน้องชายคนเล็ก หรือว่าเราจะใช้เตเป็นคำขยายแสดงความเป็นเจ้าของก็ได้อย่างเช่นวั t เต๋อเสี่ยวตี้ตีคือน้องชายคนเล็กของฉันนะคะไหลแปลว่ามาเจ้าแปลว่าหาวัวคือฉันวัวเสี่ยวตี้ตี้来找我 assistant. 我小弟弟来找我弟弟这件衣服太小了เสื้อตัวนี้เล็กเกินไป เ okay. จอแปลว่าอันนี Rut, ้สิ่งนี้นะคะเจียนแปลว่าชิ้นอีฝูเสื้อผ้าเจอเจียนอีฝูคือเสื้อผ้าตัวนี้หรือว่าเสื้อผ้าชิ้นนี้ก็ได้นะคะไท่แปลว่าเกินไปเสี่ยวแปลว่าเล็กเลอะแล้วไท่เสี่ยวเลอเล็กเกินไปไท่เสี่ยวเลอเล็กเกินไปนะคะเจอเจียนอีฝูไท่เสี่ยวเลอเจอเจียนอีฝู นี้เจ้าท่าเชอเสียวรถจักรยานเธอเล็กมากนี้คือเธอนะคะเจ้าท่าเชอแปลว่าจักรยาน很小，เสียวเล็กมากนี้เจ้าท่าเชอเสียวนี้เจ้าท่าเชอสียวคําตรงข้ามจากคำว่าเล็กก็คือใหญ่นะคะตาใหญ่ตาตา นีเตฝางจือเหินตบ้านเธอหลังใหญ่มากนีเธอคุณเตแสดงความเป็นเจ้าของฝางจือแปลว่าบ้านเหินมากต้าแปลว่าใหญ่เหินตาใหญ่มากนีเตฝางจือเหินต้านีเตฝางจือเหินต้าลูกของฉันโตมากแล้ว 我ฉัน孩子แปลว่าลูกนะคะจางต้าคือโตมากแล้วนะคะว่า孩子长大了，我孩子长大了。今天月亮很大，วันนี้พระจันทร์ใหญ่มาก。จนิเทียนแปลว่าวันนี้นะคะยงพระจันทร์，ดวงจันทร์้าใหญ่มาก。จินท今天月亮很大，今天月亮很大。 เจ้าชื่อชิง闹大了เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเจ้แปลว่าอันนี้สิ่งนี้ชื่อชิงแปลว่าเรื่องราวเจ้าชื่อชิงคือเรื่องราวเรื่องนี้หรือว่าเรื่องนี้นะคะ闹大เลยก็คือเป็นเรื่องใหญ่แล้วเจ้าชื่อชิง闹大了เจ้าชื่อชิง闹大了你眼睛好大เธอตาโตมากนี่คือเธอคุณนะคะ眼睛ตา好大 แปลว่าใหญ่มากนะคะนี้เอ็นจิงเหาวตานี้เอ็นจิงเหาวตามั่นแปลว่าช้านะคะมั่น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 ไหลค่อยเป็นค่อยไปมั่นแปลว่าช้านะคะมั่นมั่นไหลก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะมัใใ對對่นมั่นไหลมั่นมั่นไหลนี้เคยเจียงมั่นอีเตียนมา คุณพูดช้าๆหน่อยได้ไหมนี่แปลว่าคุณเธอเคยคือได้เจียงแปลว่าพูดมั่นอีเตี่ยนช้าๆหน่อยมาแปลว่าไหมนนีเเคยเจงัอตงมั่นอี吗？เ可ี่ยนมา,นมนนมาแล้วก็คําว่าเจียงแปลว่าพูดเหมือนกับคําว่าโซโชฮวาก็แปลว่าพูดเหมือนกันนะคะ今天我会เจ点到ยวันนี้ฉันถึงบ้านช้าหน่อย 今天แปลว่านี้นะคะฉันหุยแปลว่าเป็นนะคะช้าหน่อยก็คือช้าหน่อยนึงต้าแปลว่าถึงเจีาแปลว่าบ้านวันนี้ฉันจเช้าหน่อยขับรถช้าหน่อยจะดีกว่าขับรถแปลว่าขับรถนะคะเจแปลว่ารถขับรถช้าอน่ีย ช้าหน่อยปีเจียวคำนี้เป็นการเปรียบเทียบนะคะแปลว่ากว่าประมาณนี้นะคะปีเจียวาก็คือดีกว่า。开车慢一点比较好。开车慢一点比较好。慢跑เย่ซ yeah, ้วนวิ่งตรงการวิ่งช้าๆก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะมันแปลว่าช้าเผาแปลว่าวิ่งมันเผาก็คือวิ่งโยโะๆวิ่งช้าๆนั่นเองนะคะเย่ yeah, ก็ ส่วนก็คือนับนะคะนับว่าก็ได้นะคะยื่นตงออกกำลังกายมั่นเผาวเยส่น่ืน慢跑งมั่快เ,เร็ว快快หลายคนมาถึงไต้หวันแล้วคงได้ยินหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานจะบอกคำนี้บ่อยมากก็คือคเตียนโน ไข่เตียนโอก็คือเร็วๆหน่อยนะคะเขาก็จะพูดติดๆกันไข่เตียนเนาะไขเตียนเนาะก็ความหมายก็คือเร็วหน่อยนะคะกงโจ้เย้าไข่เตียนทำงานเร็วๆหน่อยกงโจ้แปลว่าทํางานนะคะเย่าคือต้องในที่นี้แปลว่าต้องก็ได้นะคะไข่เตียนก็คือเร็วๆหน่อยทํางานต้องเร็วๆหน่อยหรือว่าทํางานเร็วๆหน่อยก็ได้แปลให้เกืิดเราเข้าใจนะคะว่าหมายความว่าไงกงโจ้要快点工作要快点 นี่เจียงฮวา太快了เธอพูดเร็วเกินไปนีเธอคุณเจียงฮวาแปลว่าพูดคุยหรือว่าพูดนะคะท่แปลว่าเกินควายก็คือเร็วเลอแปลว่าแล้วท快了คือเร็วเกินไปแล้วนะคะนี่เจียงฮวา太快อนี่เจียงฮวา太快了他们开车很快พวกเขาขับรถเร็วมาก้าเหมือนคือพวกเขานะคะไครเชิ ขับรถเหินควายคือเร็วมากๆนะคะเหินแปลว่ามากควายแปลว่าเร็วเหินควายเร็วมากถ้าเหมือนใครเชเหินควายถ้าเหมือนใครเชเหินควายเจียงูจีทิงพูดเร็วเกินฟังไม่ทันนะคะเจียงแปลว่าพูดายควคือเร็วเกินไปทปลว่าเกินควายแปลว่าเร็วทควายเร็วเกินไปเจียงทคายพูดเร็วเกินไป 来不及听ก็คือฟังไม่ทัน来不及แปลว่าไม่ทันนะคะทิงแปลว่าฟัง来不及听ฟังไม่ทันปูดเีงย,ย,ยง来不及听พูดเร็ว来不及听现在我要赶快回家ตอนนี้ฉันต้องรีบกลับบ้านแล้ว现在คือตอนนี้นะคะ我ฉันเยาคือต้องกันแปลว่ารีบนะคะ 快แปลว่าเร็วกันควายคือรีบให้เร็วๆนะคะหวยแปลว่ากลับเจียแปลว่าบ้านหวยเจียกลับบ้านเซียนใจย我要赶快回家，现在我要赶快回家。短สั้น，短，短，他短ว很好看，เขาผมสั้นดูดีมาก他แปลว่าเขา，短แปลว่าสั้น，าแปลว่า โถฝ่าหรือว่าเส้นผมนะคะฝ่าก็คือเส้นผมเฮิ่นเหาคันคือดูดีมากท่าตัวฝ่าเฮิ่เนเหาคันท่าตัวฝ่าเฮินเหาคัน快乐时间很短เวลาแห่งความสุขมันสั้นมากนะคะ快乐ก็คือมีความสุขซื้อเจียนคือเวลา快乐ซื้อเจียนก็คือเวลาที่มีความสุขเฮินตัวสั้นมากเฮินแปลว่าอ่ามาก แปลว่าสั้นนะคะหันตัวนสั้นมากความสุขเวลาสั้นความสุเวนตรงเทียนปเทียนปีวันช่างหน้าหนาวกลางวันสั้นกว่ากลางคืนนะคะตรงเทียนคือหน้าหนาวฤดูหนาวปลายเทียนแปลว่าตอนกลางวันนะคะปีเป็นการเปรียบเทียบแล้วนะคะใช้คำว่าปีว่างตัว หวานสร้างไปว่าตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนฮะต่วนไปว่าสั้นตรงเทียนปลายเทียนปีหวานสร้าต่วนตรงเทียนปลายเทียนปีหวานสร้างต่วนเจ้าเกิดอิงเพี้ยนเหนินต่วนคลิปนี้สั้นมากเจ้าเกิดไปว่าอันนี้สิ่งนี้นะคะอิงเพี้ยนไปว่าคลิปเหนินมากต่วนสั้นเหนินต่วนสั้นมาก這個影片很短，這個影片วน 回泰国时间很短เวลากลับไทยน้อยมาก回แปลว่ากลับนะคะไทยโกแปลว่าเมืองไทยประเทศไทยซือเจียนแปลว่าเวลา很短คือสั้นมากน้อยมากนั่นเองนะคะ回泰国时间很短回泰国时间很短长长长 现在我头发很长了。ตอนนี้ผมฉันยาวมาก。现在คือตอนนี้เวลานี้นะคะ。我นผม。头发คือเส้นผมนะคะ。我头发หรือว่าเราจะใช้คำว่า我เต๋อ头发ก็ได้。เต๋เป็นคำขยายแสดงความเป็นเจ้าของนะคะ。很长เ,าาายาเ,เลยก็คือยาวมากแล้วนะคะ。现在我头发很长了。 现在我头发很长了。这条路很长。ถนนเส้นนี้ยาวมากเจแปลว่าอันนี้สิ่งนี้นะคะเจเถวคือเส้นนี้แถวแปลว่าเส้นนะคะลู่แปลว่าถนนเจถวลูคือถนนเส้นนี้很长คือยาวมากเจ้这条路很长เจ้า身体要健康才会长命。 ร่างกายต้องแข็งแรงถึงจะอายุยืนนะคะชนถีแปลว่าร่างกายเหย่าแปลว่าต้องนะคะเจียนคังแปลว่าแข็งแรงนั่นเองฉายแปลว่าถึงหุ่ยก็คือเป็นนะคะฉางมิ่งก็คืออายุยาวอายุยืนยาวนั่นเองร่างกายต้องีขยงแรงถจะายุยืนนะคะชนทีแป่าร่างกายเหย่าแปลว่าเจียนคังฉางแเองฉ่าห้วยฉางมิ่งก็คืออายุอายุย เชือกเส้นนี้ต้องยาวหน่อยเจอแปลว่าอันนี้สิ่งนี้เฉิงจื้แปลว่าเชือกเจอเฉิงจืคือเชือกเส้นนี้ยาวแปลว่าต้องนะคะฉางแปลว่ายาวอีเตียนหน่อยหนึงฉางอีเตียนคือยาวหน่อยหนึ่งเจอเฉิงจื้อยาอเจเฉิงจื้อยาวอีเน手指很长นิ้วมือคุณยาวมากนี้เธอคุณ 手指คือนิ<う>้วมือนะคะเหิน <den> ช <causes 拍 as> <Anyway. c oughs> ้างคือยาวมากเหินแปลว่ามากเนาะช้างแปลว่ายาวเหินช้างยาวมากนี่手指很长นี่手指很长对 ตู้่่ย่ยคำนี้นะคะจะออกเสียงเป็นอู u a นะคะจะไม่ออกว่าตุย่ยตุ่ยนะคะออกตุ่ยตุ่ยตุ่ยผู้ตุ่ถูกไหมตุ่ยคำนี้นะคะแปลว่าถูกปู่ถ้าเกิดตามหลังคำว่าปู่เนี่ย ออกเสียงเป็นเสียงเดียวกันคือเสียงที่4นะคะปู่จะกลายเป็นการออกเสียงที่สองปู่นะคะด้วยปู่ตัวด้วยปู่ตัวด้วไหมถูกไหมด้วยมมด้วยมตัวด้วยถูกตัวด้วยตัด้วยตัวด้วย ขอโทษ对不起对不起这样就对了อยางนีน่ะถูกแล้วจ这样แปลว่าอย่างนีนะคะจก็ถูกุแล้ว这样就对了，这样就对了，答对了ตอบถูกแล้วตาแปลว่าตอบนะคะุ้ยแปลว่าถูกเลแปลว่าแล้วตอ了ต对ถูก了 错ผิด错错不错ไม่ผิดคำว่าปู้นะคะแปลว่าไม่โชแปลว่าผิดปู่โชแปลว่าไม่ผิดอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะหลังคำว่าปู้ถ้าเป็นเสียงที่สี่เหมือนกันคำว่าปู้จะออกเป็นเสียงที่2คือปูปชปชูน่้不错่เ错了 เธอเข้าใจผิดแล้วนี่แปลว่าเธอนะคะเก่าโชแปลว่าเข้าใจผิดเลอแปลว่าแล้วนี้เก่าโชว์เลยนีเก่าโชว์เลยเจ็ดถีตัดโชว์เลยข้อนี้ตอบผิดแล้วเจ็ดแปลว่านี้นะคะถีแปลว่าข้อเจ็ดถีแปลว่าข้อนี้ตาแปลว่าตอบนะคะโชแปลว่าผิดเลอแปลว่าแล้วเจ็ดถีตัดโชเลยเจ็ดถีตัดโชเลย โต้สื่อนีเตอโช่เป็นความผิดของเธอทั้งนั้นโตคือทั้งหมดนะคะสื่อคือเป็นหนีก็คือเธอเตอโช่แปลว่าความผิดของเธอนะคะเตอเป็นคำขยายนะคะคือหนีเตอโช่ก็คือความผิดของเธอเองโต้ื่อนีเตอโช่โต้สื่อหนีเตอโช่ฉันผิดไปแล้วฉันผมโช่แปลว่าผิดเลยแล้ว ฉันผิดแล้วฉันผิดไปแล้วนั่นเองนะคะ,ะ,ะ,ะฉันเดินทางผิดแล้วฉัน走แปลว่าเดินทางผิดแลว่าผิดแปลว่าทาง了แล้ว路了น走ิ路了ปรลโยคนีเแปนไดงเปดนล้วฉันาม,มามไปแะ วัวโจโช u ลูก็คือการเดินเดินผิดทางก็คือเดินผิดถนนเดินผิดเส้นทางนั่นแหละนะคะแล้วก็อีกความหมายหนึ่งว o วโจดโชลูก็คือว่าเดินทางผิดความหมายก็คือเหมือนกับว่าไปทําความผิดหรือว่าทําความเลวนะคะคือเดินทางผิดแล้วนะคะความหมายคล้ายๆกับภาษาไทยเหมือนกันโจซ้ายโจจโจ้左转就到了 เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วโจแปลว่าซ้ายนะคะซ้ายมือจวนแปลว่าเลี้ยวโจวก็เต้าก็คือถึงเลแล้วโจจวนจูจเต้าเล่เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วโจจวนจูจเต้าเล่โจเปียนโจสืใช่ด้านซ้ายนะคะก็คือซ้ายมือเนี่ยแหละใช่แล้วความหมายประมาณนี้นะคะโจแปลว่าซ้าย เปียนแปลว่าด้านโจเปลี่ยนด้านซ้ายโจกสือก <enge> ็ใช่นั่นเองนะคะโจเปี่ยนโจือโจเปลี่ยนโจสือใช่左手边อยู่ด้านซ้ายมือใจ้แปลว่าอยู่นะคะโจแปลว่าซ้ายโจแปลว่ามือเปลี่ยนก็คือด้านด้านซ้ายมือโจโจ左手边ด้านซ้ายมือใเป左手边ใช่左手น ปังหัวฟังจจเปียนช่วยฉันวางด้านซ้ายปังแปลว่าช่วยเหลือนะคะมาจากคําว่าปังหมังนั่นเองหัวฉันผมฟังก็คือวางโจคือคือซ้ายเปลี่ยนแปลว่าด้านโจเปียนด้านซ้ายปังหัวฟังซ้เยปีนปังหัวฟั่จเ้ียปียนานนฉอยู่ด้านซ้ายมือหัวแปลว่าฉันผม เจียแปลว่าบ้านหัวเจียบ้านฉันให้ชื่อหรือว่าใช้คําว่าหัวเเจียก็ได้นะคะบ้านของฉันเป็นคําขยายเนาะโจก็ใจแปลว่าอยู่โจ้ซ้ายโศมือเปลี่ยนด้านด้านซ้ายมือเป่ยนด้านซ้ายมือ我家就在左手边，我家就在左手边右ขวา右 โย่ o ย่โมือขวาโยแปลว่าขวานะคะโซแปลว่ามือโย่โศมือขวาโย่โนโรงพยาบาลอยู่ด้านขวาอีเยแปลว่าโรงพยาบาลนะคะใจแปลว่าอยู่โยแปลว่าขวาโยเปี่ยนคือด้านขวางอยนโยเปีอยนยอยูนวายเยนวาโีย่นยบน

ถิงเชเรยถขวามือแปลว่าจอดนะคะใช้กับรถถ้าเกิดใช้กับคนหรือว่าอย่างอื่นเรียกว่าหยุดนะคะแปลว่าหยุดเชรถปียนคือด้านขวาจาูก็ได้นะคะก็ก็ดีแล้วนะคะิงเชอร์ยวเปียรปีูเหาด้านขวามือเกิดอุบัติเหตุ เชื่อโฮ่ไปว่ารถชนหรือว่าอุบัติเหตุก็ได้นะคะโยเปลียนคือด้านขวาโยมีเชื่อโฮคือรถชนกันหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละนะคะเยเปลียนโยเชื่อโฮ่เย่อเปียนโยเชื่อโฮ่เลอร้อนเลอเลอจินเทียนเหน่งเลอวันนี้ร้อนมากจินเทียนแปลว่าวันนี้นะคะเหน่งแปลว่ามากเลอแปลว่าร้อน อคือร <Nered>? <妹>้อนมาก今天很热今天很อจินเมืองไทยร้อนจะตายนะคะเป็นคำบ่นนะไทยกเมืองไทยประเทศไทยเลอคือร้อนสื่อแปลว่าตายเลยแปว่าแล้วคือร้อนจะตายอยู่แล้วประมาณนี้นะคะไทยกเลอะ死อไทยกือเลอต้าปู热สิง หน้าร้อนร้อนเกินไปแล้วหรือว่าร้อนมาก,มากๆร้อนจะตายแล้วก็ได้นะคะเสียเทียนไปว่าหน้าร้อนเล่เลเไปว่าร้อนเต้าปูสิงก็คือจะตายอยู่แล้วหรือว่าเกินไปแล้วนะคะเสียเทียนเล่เต้าปูเสียงเสียเทียนเล่เต้าปูเสียงทุกวันนี้ร้อนจนไม่อยากออกจากบ้านหรือว่าไม่อยากออกนอกบ้านก็ได้นะคะความหมายเดียวกันเมื่เทียน แปลว่าทุกวันเมยแปลว่าทุกนะคะเทียนแปลว่าวานันเมยเทียนทุกวันเล่คือร้อนเต้าก็คือถึงขนาดว่าปู้เสียงคือไม่อยากชูเหมือนก็คือชูแปลว่าออกเหมือนก็แปลว่าประตูออกจากประตูหรือว่าออกจากบ้านนั่นแหละนะคะเเททีทียยางูมยเทียนเล每天เล不想สื่อเล่了หน้าร้อนแล้วร้อนจะตายแล้ว เสียเทียนคือหน้าร้อนเลิกแปลว่าแล้วเสียเทียนเลอะหน้าร้อนแล้วเลอะสื่อเลอะร้อนจะตายแล้วเลิกแปลว่าร้อนนะคะสื่อแปลว่าตายเลอะแล้วเสียเทียนเลอะเลอะสื่อเลอะเสียเทียนเลอะเลอะสื่อเลอะเมื่อเทียนโตเหินเลอะทุกวันนี้ร้อนมากเมื่อเทียนคือทุกวันนะคะโตคือทั้งหมดเหินเลอะคือร้อนมากๆเเเเเเมม่่ยยททีีนนนโตหิลอ每天都很热นเล很热 冷หนาว冷冷冬天都很冷หน้าหนาวหนาวมากตรงเทียนแปลว่าหน้าหนาวหรือดูหนาวนะคะโตคือทั้งหมดหน่งงแปลว่าหนาวมากตรงเทียนโตหน่งหงตรงเทีนโตหนงไต้หวันปีไท้กัหลงไต้หวันหนาวกว่าเมืองไทยไต้หวันแปลว่าไต้หวันนะคะปีคือเป็นการเปรียบเทียบนะคะ คือกว่านั่นเองไทยก๋วเมืองไทยประเ th ทศไทยหลงแปลว่าหนาวไต้หวันปีไทยก๋วหลงไต้หวันปีไทยก๋วหลงไทยก๋วไม่เย็นนั่นเองนะคะไทยก๋วเมืองไทยประเทศไทยไม่เยไม่มีนั่นเองคือหนาวมากไม่หนาวมากนั่นเองนะคะไทยก๋วไม่เย็นนั่นเองไทยก๋วไม่เย็น จินเทียนเวันนี้หนาวมากนะจินเทียนคือวันนี้นะเหินแปลว่ามากเหลิงแปลว่าหนาวอก็คือเหมือนกับนะอะไรแบบนี้นะคะจินเทียนเหนเหลิงโอจินเทียนเหนยห้ว会不会很冷หนาวมากไหม会不会很冷会不会很冷有一点冷หนาวนิดหน่อย โยแปลว่ามีนะคะอิเตียนคือนิดหน่อยเหลิงแปลว่าหนาวมีหนาวนิดหน่อยนะคะทำแปลตามภาษาจีนโยอิเอียนเหลโยอีตียนเหลิงไครเปิดไคร ปังหัวเหมือนช่วยฉันเปิดประตูปังมาจากคำว่าปังหมังนะคะแปลว่าช่วยเหลือหัวฉันหรือว่าผมไคแปลว่าเปิดเหมือนแปลว่าประตูปังหัวไข่เหมือนปังหัวไข่เหมือนเจเเปิดยังไงเจแปลว่าอันนี้สิ่งนี้ก็ได้นะคะ จินมอแปลว่ายังไงอย่างไรก็ได้ใครแปลว่าเปิดเจอะเจนมอใครเจอะเจนมอใครเจนมอตาใครเจอถ่ายจีชีเครื่องนี้เปิดยังไงหรือว่าเครื่องนี้เปิดอย่างไรก็ได้นะคะยังไงกับอย่างไรก็ใช้คําว่าจินมอเหมือนกันหมดเจนมอคืออย่างไรยังไงตาใครแปลว่าเปิดออกนะคะเจอคืออันนี้สิ่งนี้ เจ,จ้า台机ชี่台机ชีคือเครื่องเครื่องจักรหรือว่าเครื่องที่ใช้ที่ทำงานก็ได้นะคะ,จ,ะจํจะาไวนเปิดไฟหน่อยปังมาจากคำว่าปังหมังคือช่วยเหลือช่วยนะคะหัวฉันผมใครแปลว่าเปิดตึงแปลว่า ไฟนะคะอีเซียคือนหน่อยปังหวะคายตึงอีเซียปังหวะคายตึงอีเซียปังหวะคาเชอร์เหมินช่วยฉันเปิดประตูรถปังช่วยช่วยเหลือหวะฉันผมคาคือเปิดเชอรแปลว่ารถเหมือนแปลว่าประตูเชอเหมือนก็คือประตูรถนะคะปังหวะคาเชอร์เหมินปังหวะคาเชอร์เหมิน เหินเลิกกันควายคายเหลิองฉี่ร้อนมากรีบเปิดแอร์เหินแปลว่ามากนะคะเลิกแปลว่าร้อนเหินเลิกคือร้อนมากกันควายคือให้รีบๆนะคะรีบหน่อยเร็วหน่อยนะคะใครแปลว่าเปิดเหลิองฉี่คือแอร์เหินเลิกกันควายใครเหลิองฉี่เหินเลิกกันควายใครเหลิองฉี่กวนปิดกวน กวนหัวเซียนกวนเหมือนฉันปิดประตูก่อดหัวฉันผมเซียนแปลว่าก่อนนะคะกวนแปลว่าปิดเหมือนแปลว่าประตูกวนเหมือนคือปิดประตูเซียนกวนเหมือนคือปิดประตูก่อนหัวเซียนกวนเหมือนหัวเซียนกวนเหมือนกวนอเซียจีชีปิดเครื่องจักรหน่อยกวนปิดอีเซียคือหน่อยจีชีคือเครื่องจักร 关一 i 机器，关一些机器，帮我关灯，าาปิดไฟให้หน่อย。ปังคือช่วย我่าฉันผมนปิดไฟปัง我关灯，帮我关灯，手机关掉，ปิดมือถือ。手机แปลว่ามือถือนะคะโซแปลว่ามือจีคือเครื่อง 手机คือเครื่องมือถือนั่นเองนะคะกวนปิดกวนเ้ยวคือปิดโฉจีกวนเตียวโจกตี้ยวกวนตงสเจยวปิดไฟนอนกวนปิดตึงแปลว่าไฟสยุยเจียวแปลว่านอนนะคะกวนติงซุยเจียวกวนตึงซุยเป่าเหมือนกวน好าาปิดประตู ป่าเหมือนก็คือลักษณะของการดึงประตูปิดนะคะเป็นคํากริยากวนแปลว่าปิดเหาวก็คือปิดให้ดีนั่นเองนะคะป่าเหมือนกวนเหาป่าเหมือนกวนเหาโตมากหรือว่าแปลว่าเยอะก็ได้นะคะโตโต,โโตโช่วงนี้งานเยอะมากช่วงนี้อช่วงนี้นะคะเหินแปลว่ามากโตแปลว่าเยอะ เหินโตก็คือเยอะมากๆโกงโจคืองานนะคะจุ้ยจินเหินโตโกงโจ้คำว่าโกงโจเป็นได้ทั้งนามและคํากริยานะคะ最近很多工作最近很多工作你多大了เธออายุเท่าไหร่คําว่าโตตัวนี้คือเป็นประโยคนี้เป็นลักษณะของการถามอายุนะคะก็คือเธออายุมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้นะคะถ้าแปลคําว่าโตแปลว่ามาก 你多大了你多大了这个多少钱อันนี้ราคาเท่าไหรจะเกิดแปลว่าอันนี้สิ่งนี้ก็ได้นะคะ多ตสาคือมากน้อยเขียนมากน้อยนั่นเองนะคะก็คือเท่าไหรนัน่นแหละนะคะ这个多少钱这个多少钱今天我买很多水果。วันนี้ฉันซื้อผลไม้มากมาย จินเทียนแปลว่าวันนี้นะคะหัวคือฉันผม,ม่ซื้อเหิแปลว่ามากเหินตัวมากมากหรือว่ามากมายก,ก,ก็ได้นะคะผลไม้คือผลไม้今天我买很多ม果今天我买很多水果吃太多了肚子ินเยอะเกินไปเลยปวดท้องนะคะชื่อแปลว่ากิน 太แปลว่าเกินไปนะคะโตแปลว่ามาก太โตคือมากเกินไปเลยแปลว่าแล้วตู้จึคือท้องท่งก็คือปวดซื้อ太多了肚ท痛吃太多了肚子痛过年很多人出去玩ตรุจจีนคนออกไปเที่ยวเยอะมากกั่เนียนแปลว่าตรุจจีนนะคะหรือว่าปีใหม่จีนนั่นเอง เฮินตัวก็คือมา,มากมากมากหรือว่ามากมายก,ก็ได้เหลินก็คือคนเหินตัวเหลินก็คือคนมากมายคนมากนะคะชูแปลว่าออกชี้แปลว่าไปชูชี้คือออกไปหวานแปลว่าเที่ยวหรือว่าเล่นก็ได้นะคะก็เนียนเหิร์นตัวเหลินชูชี้หวาน过年很多人出去玩。少，少，少，今天。 ใช่ซื่ิเหสาวันนี้คนเข้าตลาดน้อยมากจินเทียนคือวันนี้นะคะใช่แปลว่าผักใช่ซื่อชางแปลว่าตลาดสดหรือว่าตลาดผักเหลินคือคนเหินแปลว่ามากสาวก็คือน้อยน้อยมากนั่นเองนะคะเหินสาวคือแปลว่าน proud. ้อยมากจินเทียนใช่ซื่อช่างเหลินเหินสาว今天菜市场สาว จินเทียนกงโจ้很少วันนี้งานน้อยมากจินเทียนคือวันนี้กงโจ้คืองาน很少คือน้อยมาก今天工作很少今天工作很少每天赚不少钱ทุกวันนี้หาเงินได้ไม่น้อย每天คือทุก oh วันนะคะ每天แปลว่าทุกเทียนแปลว่าวัน每天คือทุกวันนแปลว่าการหาเงินการสร้างรายได้หรือว่าการทำงานนั่นเองนะคะ ู้สาวเียนก็คือไม่น้อยเฉียนแปลว่าเงินนะคะปู้สาวเฉียนคือเงินไม่น้อยเมเทียนจ้วนปู้สาวเฉียนเมเทียนจ้วนปู้สาวเฉียนวัวท่ายพังเลยชื่อสาวอเดียนฉันอ้วนเกินไปต้องกินน้อยหน่อยวัวฉันผมไท่าแปลว่าเกินไปนะคะพังคืออ้วนเลยแปลว่าแล้ววัวทพังเลยคืออ้วนเกินไปแล้วชื่อกินสาวคือน้อยอีเดียนนิดหน่อยก็คือ กินน้อยนิดหน่อย我太胖了，吃少一点。我太胖了，吃少一点。现在很少人敢出门。ออออออตอนนี้น้อยคนที่กล้าออกจากบ้าน。现在อตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็ได้。很少แปลว่ามาก，少แปลว่าน้อย，很少คือน้อยมาก。很少人คนน้อยมาก，敢แปลว่ากล้า。 ชูแปลว่าออกเหมือนแปลว่าประตูชูเหมือนออกจากประตูก็แปลว่าออกจากบ้านนั่นเองนะคะตอนนี่ใครกล้นก er าอเหยตอน้ก <liberté S 2> าไปนเลช่วนีอจากบ้านจะดีนะคะช่วนีอก้าจะดนะคะช่วงนี้งอออกจากบ้านจะดช่วงนี้งจา้าจะดนะคะช่วงนีอชงนี้อยๆกจ้นจคือออกจากบ้านออกจากบ้านน้อยหน่อยนะคะป่ีเจีคะ่วถึงจาจะดีนะคะ 最近少出门比较好。最近少出门比较好新新新。สันวันปีใหม่สินะะคปปล่่หมายวใสินสินเนียนะค,ะยคือการมีความสุขหรือว่าสุขสตรนั่นเองนะคะ新年快乐新年快乐 我想买新衣服ฉันอยากซื้อเสื้อผ้าใหม่我นผม想แปลว่าอยากนะคะในสถานการณ์นี้หม่แปลว่าซื้อ新แปลว่าใหม่อีฟูก็คือเสื้อผ้า新อีูคือเสื้อผ้าใหม่我想买新衣服我想买新衣服你是不是买新车เธอซื้อรถใหม่ใช่ไหม你เธอคุณ是不是แปลว่าใช่ไหมนะคะหม่แปลว่าซื้อ สิ้นคือใหม่เชอแปลว่ารถสิ้นเชอคือรถใหม่หม่สิ้นเชื่อคือซื้อรถใหม่หนี่ซื้อปูซื้อใหม่สิ้นเชื่อหนี่ซื้อปูซื้อใหม่สิ้นเชื่อเไม่开新店卖什么ร้านนี้เปิดใหม่ขายอะไรเจอะคือนี้ที่นี่ก็ได้นะคะใครแปลว่าเปิดสิ้นเตียนคือร้านใหม่สิ้นแปลว่าใหม่เตี้ยนแปลว่าร้านสิ้นเตียนคือร้านใหม่ไม่คือขายฉ什么อะไร ม่คือขายอะไรเจ้าีย店卖什么เจ้า开心店卖什么สินเตียนอิงเฮินเห่าขั้นหนังใหม่ดูดีมากหรือว่าสนุกมากก็ได้นะคะเฮินเห่าขั้นแปลว่าดูดีมากแต่ว่าถ้าในลักษณะของการใช้การดูหนังหรือว่าการเล่นเนี่ยก็แปลว่าสนุกมากก็ได้สินแปลว่าใหม่เตี้ยนอิงแปลว่าหนังหรือว่าภาพยนตร์นะคะเฮิร์นเห่าขั้นก็คือดูดีมากหรือว่าสนุกมาก 新电影很好看，新电影很好看。我想换新的工作。ฉันอยากเปลี่ยนงานใหม่วัวฉันผมเสียงคืออยากนะคะในสถานการณ์นี้หแปลว่าเปลี่ยนซินแปลว่าใหม่งาแปลว่างาน新的น作่ก็คืองานใหม่นั่นเอง我想ส新ย工作我想ล新的工นงานหนกา 旧的衣服可以捐给别人เสื้อผ้าเก่าสามารถนำไปบริจาคให้คนอื่นได้นะคะ旧แปลว่าเก่า旧的衣服衣服แปลว่าเสื้อผ้า旧的衣服คือเสื้อผ้าเก่า可以แปลว่าได้捐แปลว่าการบริจาคนะคะ给ให้别人ก็คือคนอื่นๆ旧的衣服可以捐给别人旧的衣服可以捐给别人 。我的ว很ต了。รถของฉันเก่ามากแล้ววัฉันผมเชอแปลว่าเก่าเต๋อเป็นคำขยายนะคะวอเตอเชอแสดงความเป็นเจ้าของคือรถของฉันเหินแปลว่ามากจิวแปลว่าเก่าเลอแปลว่าแล้วเหินจิวเลอก็คือเก่ามากแล้ววอเตอเชอเหินจิวเล่วัวเต๋อเชอเหิญจิวเล่เจะได้ของใหม่จิ้วแปลว่าเก่านะคะไข่แปลว่าเสียหาย จิ้วเต๋อไก็คือของเก่าเสียฉายแปลว่าถึงจะหรือว่าถึงก็ได้โยแปลว่ามีสินเต๋อคือของใหม่โยสินเต๋อมีของใหม่จิ้วเต๋อไข่才有新的จิ้วเต๋อไข่才有新的我手机太旧了，มือถือฉันเก่ามากแล้ว我缠ผม手机แปลว่าโทรศัพท์มือถือนะคะทแปลว่าเกินเกินไป旧้แปลว่าเก่าเลแปลว่าแล้ว 我手机太旧了。我手机太旧了。过年了。旧的东西要换。ปีใหม่แล้วของเก่าต้องเปลี่ยนนะคะคือเปลี่ยนเป็นของใหม่นั่นเอง。ก็เนียนก็คือปีใหม่เลกแปลว่าแล้ว。过年กปีใหม่แล้ว。旧的东西ก็คือของเก่า。ซ西แปลว่าของนะคะสิ่งของก็ได้。旧的东西ก็คือของเก่า。要คือต้อง。换ก็คือเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่นั่นเอง。 过年了旧的东西要换过年了旧的东西要换旧的电影也很好看หนังเกาก็ดูดีมากจู่ว่าเก่าแสดงความเป็นเจ้าของนะคะภ影，ตคือหนังภาพยนตร์จ的่影，ยก็คือภาพยนตร์ที่เก่าหรือว่าหนังที่เก่า也，ย่ก็นาก็คือดูดีมากสนุกมากนั่นเอง 旧的电影也很好看，旧的电影也很好看。d 胆，d d d 血糖。 ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําตีแปลว่าต่ำนะคะเศแปลว่าเลือดถังแปลว่าน้ําตาลแปลตรงๆก็คือภาวะน้ําตาลในเลือดต่านะคะตีเถังตีเถังตีเศยาความดันต่ําตีแปลว่าต่าเศแปลว่าเลือดยาคือความดันนะคะยาแปลว่ากดเสยาก็คือความดันนะคะตีเศยาตีเศยา โจ้เหรินเย่าต like ีเตียวอีเตียนเกิดเป็นคนต้องรู้จักถ่อมตัวนะคะตีเตียวก็คือถ่อมตัวนะคะโจ้เหรินก็คือเป็นคนเย่าก็คือต้องตีเตียวคือถ่อมตัวอีเตียนก็คือนิดหน่อยก็คือต้องรู้จักการถ่อมตัวนิดหน่อยนะคะโจ้เหรินเเยย่าตตีีีวอ要低调ยนโจ้เหรินเย่าตีเตียยยวอีีีีเเเเตตนจงงฉิิป่นลดค่าใช้จ่าย เจียงแปลว่าลดลงนะคะเจียงตีคือลดให้มันต่ำลงเฉิงเปินก็คือต้อนทุนหรือว่าค่าใช้ใจ่ายเจียงตีเฉิงเปินเจียงตีเฉิงเปินเจียงตีอินเลี่ยงลดเสียงอินเลี่ยงก็คือเสียงนะคะเจียงตีอินเลี่ยงเจียงตีอินเลี่งงยงฟัง太低了วางต่ำเกินไป ฟังแปลว่าวางนะคะไถแปลว่าเกินเกินไปก็ได้ตีคือต่ำเลิกก็คือแล้วฟังไถตีเลิกฟังไถตีเลิกเกาสูงเกาเกานี่น 9, ส่เก้าโตสาเธอสูงเท่าไหร่นี่คือเธอหรือว่าคุณนะคะส่นแปลว่าร่างกายส่นถี่นั่นเองนะคะเกาก็คือความสูงร่างกายสูงโตสาวคือเท่าไหร่ 你身高多少你身高多少,你,高少你好高哦เธอสูงจังนี่ก็คือเธอนะคะหาวเกาแสดงความหมายเหมือนกับเอ้ยสูงจังสูงจังเลยนะคะนี่หาวเกา你好高ปั高งวฟังเกาอีเตียนช่วยฉันวางสูงหน่อยปังมาจากคําว่าปัางหมังช่วยเหลือนะคะวคือฉันฟั่งแปลว่าวางเกาแปลว่าสูงอีเตียนก็คือหน่อย 帮我放高一点，帮我放高一点。你要求太高了เธอมาตรฐานสูงเกินไปหนีคือเธอ要求แปลว่าอ่าวางมาตรฐานนะคะไทยแปลว่าเกินเกาแปลว่าสูงเลยแปลว่าแล้วไทยเกาเลยก็คือสูงเกินไปแล้วนะคะหนีเห่าเฉียวไทยเกาเลยหนี要求太高了，读书高一点。 ไหไหลใช้ปีเจ้าเหาเรียนสูงหน่อยอนาคตจะได้ดีนะคะตูชูแปว่าการเรียนเราเรียนนะคะเก้าคือสูงอีเตียนหน่อยเก้าอีเตียนคือสูงหน่อยไหวไหลก็คืออนาคตนะคะใช้ถึงปีเจ้าเหา่าถึงจะดีปีเจ้าก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะคะก็คือถ้าคุณเรียนสูงมากๆเนี่ยคุณก็อาจจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้นะคะตูชูเก้าอีเตียน 未来才比就好读书高一点未来才比就好吃营养的东西才会长高กินอาหารที่เป็นประโยชน์จะได้สูงนะคะกินไปว่ากินอิงอย่างคือการสารอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะตรงซีก็คือของสิ่งของอิงอย่างแต่ตรงซีก็คือของที่เป็นประโยชน์นะคะฉายถึงห้วยจางเกาถึงจะสูง 吃ิ养的东西才会长高่มี的า西才าห高。香，ถึงจะเติบสงหี่มีสารอหารเหอมอน้หอมนี้หอมมากจอแปลว่าอันนี้สิ่งนี้นะคะหแปลว่าหอมสยแปลว่าน้ำียงสวยก็คือน้ำหอมหแปลว่ามากียงแปลว่าหอมหอมก็คื หอมมากนะคะจ้ำหอมนยเหอมมากน้ำหอเซี้หอยเหิน้ำหอมนี้หอมมากน้ำหรมนี้หอมมากน้ำหอมนี้หอมมากนหอมนีหอมมากน้ำหอมนี้หอมมากนวเหอนียหอนหอมนีหากน้ำหอมนี้หอมมาก้หอี้น้เหอนีกน้ำหอหอมากน้เหอนี้หอง จินเทหนี身上好香วันนี้เธอตัวหอมมากจินเทียนคือวันนี้หนีเธอ身上ก็คือตัวร่างกายนั่นเองนะคะหนี身上ก็คือร่างกายของเธอเห่าียงคือหอมมาก今天你身上好香今天你身上好香,上好香这道菜好香อาหารจานนี้หอมมากเจอแปลว่าอันนี้สิ่งนี้ เต monsieur, so nice, <im> no honestly, ้าไชก็คืออาหารนะคะอาหารจานนี้นั่นเองเจ้เต้าไช่อาหารจานนี้หาวเซียงคือหอมมากเจ้เต้าไช่หาเซียงเจ้เต้าไช่หามเซียงกังซีห澡้าเเพิ่งอาบน้ําเสร็จหอมมากกังคือเมื่อกี้นะคะสีแปลว่าล้างแต่ถ้าเป็นสีเจ้าปว่าอาบน้ําสีขาวเจ้าก็คืออาบน้ําเสร็จหินเียงหอมมากกังสีขาวเจ้าหเียง 干，洗ง好找很香你用什么洗衣服很香เธอใช้อะไรซักผ้าหอมมากนี้เธอคุณย่งคือใช้นะคะใช่มอะไรสีแปลว่าล้างแปลสำหรับเสื้อผ้าแปลว่าซักก็ได้นะคะสีอก็คือซักผ้าเหินเซียงคือหอมมากนีย่งฉั่ไหสีอีฟูเหินเซียงนียังฉั่สีอีฟูเหินเซียง 臭เหม็นโชว์โชกินเนื้อย่างผมมีกลิ่นเหม็นนะคะชื่อแปว่ากินเขาโลก็คือเนื้อย่างหรือว่าบาร์บีคิวก็ได้โถฝาแปลว่าเส้นผมนะคะถ้าเป็นภาษาจีนแผ่นใหญ่เขาจะเรียกว่าโถ้านะคะหนืนชคือเหม็นมากชื่อเขาโลก่าเหมน กินข้า臭เน很้อตัวฟ้าหโมโมนม้กแต่ว่าอร่อยนะคะ臭แปลว่าเหมตุแปลว่าเต้าหก็คือเต้าหู้เหม็คือเหม็นมากตก็แปลว่าเตะนะคะแต่ว่าเหาชื่ออร่อย臭豆腐ต臭，但好吃。臭豆腐很臭。 ต้านเข่าชอร์วัชเชอยอเตียนโชเวยรถฉันมีกลิ่นเหม็นนิดหน่อยวัชานรถคือรถวัชเชก็คือรถฉันโยอเตียนมีนิดหน่อยโชเวยก็คือกลินน่นเหม็นวัเชอร์ยอิเตียนโชเว่ยวัชเชอร์ยอเตียนโชเว่ยนี้เหม็นมากหแปอวี่าืหนี้นะคะ房้แงนว่าห้องน房้นก็ง,น,ง,ง,ง,น,ง,งนคือห้องนี้很臭อคือเหม็นมาก 这房间很臭，这房间很臭，什么东西很臭？กลิ่นอะไรนะเหม็นจัง什么东西ก็คือของอะไร什么ม์บไปว่าอะไร东西งสีไปว่าของของอะไร很臭เหม็นจัง什么东西很臭，什么东西很臭，现在身体很热。 หิ abei, นโชว์ตอนนี้ร่างกายทั้งร้อนทั้งเหม็นนะคะเส้นใจคือตอนนี้เส้นถี่คือร่างกายเหินเลิกก็คือร้อนมากเหนินโชว์ก็คือเหม็นมากตอนนี้ร่างกายร้นมากตอนนี้ร่นเลายเหมนนมากจิ้นเข้าจิ้นจิ้นชิงจิ้นไหลเชิญเข้ามาชิงแปลว่าเชิญหรือว่ากรุณานะคะจิ้นแปลว่าเข้าไหลแปลว่ามาชิงจิ้นไหล เ,เข้าไปก่อนนะนีคือเธอนะคะเสียนแปลว่าก่อนจินแปลว่าเข้าชีอแปลว่าไป进จินเข้าไปปก็คือนะอะไรแบบนี้นะคะหนีเซียนเจินชี้ปะหนีเสียนจินชีปะขับรถเข้ามาขับรถแปลว่าขับรถนะคะใครแปลว่าเปิดเชอแปลว่ารถใครเชยแปลว่าขับรถจินแปลว่าเข้า หแปลว่ามาจิ้นหลเข้ามาขับรถจิ้นหลขับรถจิ้นหลนี่จิ้นหลจชิาเธอเข้ามาทําอะไรนี่เธอคุณจิ้นหลคือเข้ามาโจฉินมาคือทําอะไรโจแปลว่าทําำฉินมาแปลว่าอะไรนี่จิ้นหลโจชินมนี่จิ้นหลโจชินจิ้นหลขายหวยเลยเข้ามาประชุมแล้วจิ้นหลายก็คือเข้ามาหรือว่าเชิญเข้ามาก็ได้นะคะ 开会แปลว่าประชุมเลยแปลว่าแล้ว进来开会了进来开会了我先进房间ฉันเข้าห้องก่อน我查ผมก็ได้นะคะเซียนคือกอดจินแปลว่าเข้าฝังเจียนแปลว่าห้อง进房间ก็คือเข้าห้อง我先进房间我先进房间出ออก出出 จินเทียน我要出นวันนี้ฉันจะออกไปข้างนอกจินเทียนคือวันนี้นะคะวาฉันผมเหย่าคือจะชูเหมือนคือออกไปข้างนอกชูแปลว่าออกเหมือนแปลว่าประตูออกจากประตูก็คือออกไปข้างนอกนั่นเองนะคะจินเทียน我要出门จินเทีนยน我要出门你要出去น里เธอจะออกไปที่ไหนหนีคือเธอคุณนะคะเหยา่าแปลว่าจะนะคะในที่นี้ชูแปลว่าออก 去陪我摆出去哦，摆哪里去呢？你要出去哪里？你要出去哪里？我先出去一下。ฉันออก我缠ผ先陪我赶出去去哦，摆空弄呐哈。一下，ก็ค我先出去一下。我先出去一下。前面是出入口。 ข้างหน้าคือทางออกเฉียนเมียนไปว่าข้างหน้าก็ได้ด้านหน้าก็ได้นะคะชื่อก็คือคือหรือว่าเป็นชูไปว่าออกชูลู่ไปว่าทางออกโขไปว่าประตูนะคะชูลู่โขก็คือประตูทางออกนั่นเองแต่เราจะแปลสั้นๆเป็นว่าข้างหน้าคือทางออกนะคะข้างหนยนคือชูลูอโขเฉียนยาคือทางออกทางออกไปทางไหนชูไปว่าออกลู่ไปว่าทาง โขไปว่าปากทางหรือว่าประต <fu> <ification> ูประตูทางออกหรือว่าทางออกนั to ่นแหละนะคะชูลูกโขใจคืออยู่นาลีที่ไหนชูลูกโขใจไหนชูลูกโขใจไหน我们一起出门เราไปข้างนอกด้วยกันว่าเหมือนพวกเราพวกฉันอิจฉีคือด้วยกันชูไปว่าออกเหมือนไปว่าประตูชูเหมือนคือออกจากประตูก็คือไปข้างนอกนั่นเองว่าเหมือนอิจฉีชูเหมือน 我们一起出门。ยซื้อหมายหมาย我要去买菜。ฉันจะไปซื้อผัก。我น ผมย่าคือจะนะคะในที่นี้ชื่อคือไปหมายซื้อใช่คือผักหรือว่าอาหารก็ได้นะคะว่เย่าชื่อหมายใช่ว่าเย่าชื่อหมายใช่ว่าเสียงหมายหวงจินชันอยากซื้อทองว่าคือฉันผมเสียงอยากต้องการนะคะหมายซื้อหวงจินแปลว่าทองะะหะวงสีเหลืองจิน คือทองทองสีเหลืองก็คือทองนะคะ我想买黄金，我想买黄金。你去买什么？เธอไปซื้ออะไร？你、เธอ、คุณ，去แปลว่าไปนะคะ，买แปลว่าซื้อ，什么啊，อะไร？你去买什么？你去买什么？我们要去买药。 พวกเราจะไปซื้อยาหรือว่าพวกฉันจะไปซื้อยาก็ได้นะคะว่เมือนคือได้ทั้งพวกเราพวกฉันเย่าก็คือจะชื่อแปลว่าไปหมายแปลว่าซื้อเยา่าแปลว่ายานะคะว่าเหมือนเหย้าชี้หมายเหย้าว่าเหมือนเหย้าชี้หมายซเหย้วเขาจะไปซื้อผลไม้ถ้าคือเขานะคะเย่าคือจะ ไแปลว,ว่าไปหมยแปลว่าซื้อผลไม้คือผลไม้เขา要去买水果เขา要去买水果我想买猪肉ฉันอยากซื้อเนื้อหมู我想ผมเสียงคืออยาก,ยากหรือว่าต้องการก็ได้นะคะยแปลว่าซื้อ肉แปลว่าหมู肉แปลว่าเนื้อ肉肉คือเนื้อหมู我想买猪肉我想买猪肉 ไม่แปลว่าขายไม่ไม่นีไลไม่ฉันมาเธอมาขายอะไรนีแปลว่าเธอแปลว่าคุณก็ได้ไลคือมาไม่แปลว่าขายฉันมาอะไรแปลตามตัวนะคะเธอมาขายอะไรก็คือนีไลไม่ฉันมาหนีไล่ไม่ฉันมา我卖自己种的菜 ฉันขายผักที่ปลูกเองโว่ฉันผมไม่แปลว่าขายจื้อฉีปบแปลว่าเองหรือว่าตัวฉันเองนะคะจงคือปลูกเต๋อช่ายก็คือผักเต๋อเป็นคําขยายแสดงว่าเออผักอันเนี้ยเป็นของฉันที่ปลูกเองนะคะววออไไมไม้จจืีจจ่่เงเตฉ我卖自己种的菜我卖自己种的่这也是卖很多东西。ตลาดนี้ขายของเยอะมาก เจอแปว่าอันนี้สิ่งนี้ที่นี่ก็ได้นะคะแล้วแต่ประโยคแล้วแต่สถานการณ์เย่ชื่อคือตลาดนัดไม่แปลว่าขายเหินแปลว่ามากโตแปลว่ามากเหินโตก็คือมากหรือว่าเยอะตรงซีคือของนะคะจีเย่ชื่อขาย很多东西จีเจย่ชื่อขา,าย很多东西我在菜市场卖鸡肉ายเนื้อไก่อยู่ในตลาด วัวานผมใจคืออยู่นะคะช่า h ื่อช้างก็คือตลาดตลาดสดนะคะไม่ขายจีโลคือเนื้อไก่ใ我在菜市场卖鸡肉我在菜市场卖鸡肉我在网站卖衣服 ฉันขายเสื้อผ้าบนเว็บไซต์หรือว่าบนอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะความหมายคล้ายกันนะความหมายเหมือนกันเนาะวัวฉันผมใจคืออยู่หวางจันแปลว่าเว็บไซต์หรือว่าอินเทอร์เน็ตก็ได้ไม่แปลว่าขายอีฝูแปลว่าเสื้อผ้าวัวใจหวังจันไม่อีฝูวัใจหว่างจัน卖衣服要卖什么比较好จะขายอะไรดีย่าคือจะนะคะไม่แปลว่าขายมอคืออะไรปีเจหาวก็คือ ขายอะไรดีนะหรือว in ่าจะขายอะไรดีประมาณนี้นะคะเยี่ยม่什么比较好妨买什么比较好重แปลว่าหนักนะคะ重重สาวเธอน้ําหนักเท่าไหร่น你แปลว่าเธอจงแปลว่าน้ําหนักนะคะงแปลว่าหนักเนาะาวคือเท่าไหร่นีี้่จงตวส n 体重多少你体ส多ว เจอเซียงจื้อจงปูจงกล่องนี้หนักไหมเจอแปลว่านี้นะคะเจอเสียงจื้อก็คือกล่องนี้จงปูจงก็คือหนักไหมเจอเสียงจื้อจงปูจงเจอเซียงจื้อจงปูจงเจอเซียงจื้อหนกล่องนี้หนักมากเจอแปลว่านี้กล่องก็คือเสียงจื้อเจอเสียงจื้อกล่องนี้หนจงคือหนักมากเจอเสียงจื้อหนจง 这箱子很重，你很重，จจ抱不动เธอหนักมากอุ้มไม่ไหว你นเธอคุณเหินแปลว่ามากจงแปลว่าหนักเหินจงคือหนักมากเป้าแปลว่ากดก็ได้นะคะแล้วแต่สถานการณ์เป้าปูตง้งคำนี้ก็แปลว่าอุ้มนะคะอุ้มไม่ไหวนี้เหินจงูต้งนี้เหนเ้าปูตง้ง ท่าไทจง要减肥เขาหนักเกินไปต้องลดน้ำหนักทาคือเขานะคะแปลว่าเขาไทแปลว่าเกินจงแปลว่าหนักไทจงก็คือหนักเกินหนักเกินไปนั่นเองนะคะแย่ตรงในความหมายอันนี้แปลว่าต้องนะคะ减肥คือลดน้ำหนักท่าไทจง要减肥ท่าไทจง要减肥这很重搬不 อ,อันนี้หนักมากย้ายไม่ไหวเจอแปลว่านี้อันนี้สิ่งนี้นะคะเหินจงคือหนักมากปันแปลว่าย้ายหรือว่าขยับเปลี่ยนสถานที่นะคะปูตงก็คือไม่ไหวเจอเหินจงปันปูตงเจอเหินจงปันปูตงชิงแปลว่าเบานะคะชิงชิง ฟังชิงอิเตียนวางเบาๆฟังแปลว่าวางนะคะชิงแปลว่าเบาอีเตียนก็คือหน่อยวางเบาหน่อยหรือว่าวางเบาๆก็ได้นะคะฟังชิงอีเตียนฟังชิงอิเตียนหนีท้ายชิงเลยเธอเบาเกินไปแล้วนะคะนี่เธอคุณไทแปลว่าเกินไปเกินชิงแปลว่าเบาเลิบไปว่าแล้วหนีท้ายชิงเลยหนีท้ายชิงเลย这箱很轻 กล่องนี้เบามากเจอะไปว่านี้เสียงไปว่ากล่องเจอเสียงก็คือกล่องนี้เหินไปว่ามากชิงไปว่าเบาเหนินชิงเบามากเจอเสียงเหินชิงเจอเสียงเหินชิงเจอใต้ปีเจีชิงถุงนี้เบากว่าเจอะไปว่านี้สิ่งนี้อันนี้ใต้ไปว่าถุงนะคะเจอใต้ก็คือถุงนี้ปีเจียวชิงก็คือเบากว่า คำว่าปีเจียเป็นการเปรียบเทียบนะคะเจ้าได้ปียเจียชิงเจ้าได้เปรียบเทียบชิงเจ้าหลานจื่อ有ย点ิตชตะกร้านี้เบานิดหน่อยเจ้าแปลว่านี้สิ่งนี้อันนี้หลานจื่อแปลว่าตะกร้าน,นะคะเจะ้าหลานจื่อก็คือตะกร้านี้โยมีอเตียนนิดหน่อยชิงก็คือเบามีเบานิดหน่อยก็คือเบานิดหน่อยหรือว่าเบาก็ได้นะคะ 这篮子有一点轻，这篮子有一点轻，很轻我可以搬，เบามากฉันย้ายได้หรือว่าฉันขยับได้นะคะ很แปลว่ามากชิงแปลว่าเบา很轻。เบามากว่าฉันหายเสียผมขยับแปลว่าได้นะคะปันแปลว่าย้ายหรือว่าขยับเหินชิง我可以搬เหินชิง我可以搬 胖อ้วน胖胖最近我胖起来ช่วงนี้ฉันอ้วนขึ้น最近แปลว่าช่วงนี้นะคะหัวฉันผมพงแปลว่าอ้วนพ起งก็คืออ้วนขึ้นนั่นเอง最近我胖起来最近我胖起来他很胖哦เขาอ้าวนมากนะทาแปลว่าเขา เหินแปลว่ามากพังแปลว่าอ้วนเหินพังอ้วนมากโอ้ก็คือนะเป็นประโยคคําพูดนะคะถึงใช้คาว่าโอ้ย่าอ่ะแบบนี้นะคะเหมือนกับภาษาไทยเอออ่ะนะนั่นแหละนะคะถ้าเหินพังโอถ้าเหินพังโอท่าพังเลยย่อมเจียนเฟยอ้วนเกินไปต้องลดน้ําหนักนะคะท่าไปว่าเกินเกินไปก็ได้พังไปว่าอ้วนเหลือแปลว่าแล้วอ้วนเกินไปแล้วหรือว่า วนเกินไปก็ใช้คำว่าไทพังเลยเ้าคือต้องนะคะคำนี้เจียนเฟยลดน้ำหนักไทพัง了要ไทพังย要减肥เาขา,า,าดูี้วนะะววน,นิดหน่อยเขาดูอ้วนนิดหน่อยถ้เขา้นดูอ่วมองดหน่อยว่ามีอเ้ยนนิดหน่อยวน 有一点พังก็คืออ้วนนิดหน่อย้เขา,ายยีียยอ,ยอเยพ看起来有一点胖，他看起来有一点胖。胖的人会很多病。คนอ้วนมักจะเป็นหลายโรคพังก็คืออ้วนพังตเตลเลินก็คือคนที่อ้วนนะคะห้วยก็คือเป็นเหินมาก โตก็คือมากเป็นคำขยายนะคะเหินตัวก็คือมากมากมายเยอะนั่นแหละนะคะปิ่งก็คือโรคห้วยเหินโตปิ่งก็คือมักจะเป็นโรคมากนะคะพังเตลินห้วยเหินโตปิ่งพังเตลินห้วยเหินโตปิงท่ายผ่งเย่ปู้เหาอ้วนเกินไปก็ไม่ดีนะคะท่ายไปว่าเกินเกินไปก็ได้พังแปลว่าอ้วนเย่แปลว่าก่อปู้แปลว่าไม่เหาวยไปว่าดีปู้เหาก็คือไม่ดี 太胖也不好，太胖也不好。瘦ผม，瘦，瘦。我有一点瘦。ฉันผอมลงนิดหน่อย我。我ผอม，有แปลว่ามี一点，คือนิดหน่อย。瘦คือผอม。ฉันผอม,มลงนิดหน่อย。我有一点瘦。我有一点瘦。瘦一点才好。 ผมหน่อยถึงจะดีนะคะโชว์แปลว่าผอมอิเตียนคือหน่อยชายแปลว่าถึงห่าวดีชายห่าวก็คือถึงจะดีนั่นเองนะคะโชว์อีเตียนฉายห่าวโชว์อีเตียนฉายห่าวนีไท่โช瘦了เธอผอมเกินไปแล้วนะคะนี่เธอคุณไท่ยแปลว่าเกินเกินไปโชว์แปลว่าผอมเลิกแปลว่าแล้วนี่ท่ไทยโซว了你太瘦 โชว์เตลิชวนอีฟูเห่าขั้นคนผอมใส่เสื้อผ้าดูดีคือคนที่ผอมๆอมเนี่ยมันจะหุ่นดีใช่ไหมใส่เสื้อผ้าก็จะดูดีนะคะโชว์ line, แปลว่าผอมเตลเินแปลว่าคนโชว์เตลเินก็คือคนที่ผอมนั่นเองชวนแปลว่าใส่สวมใสนะคะอีฟูเสื้อผ้าเหา่าขั้นแปลว่าดูดีโชว์เตลิญชวนอีฟูเห่าขั้นโชว์เตลิชวนอีฟูเห่าขั้น现在年代 演员都很瘦ตอนนี้ยุคนี้นะคะนักแสดงผอมทั้งนั้นเซียนใจคือตอนนี้เหนียนใต้แปลว่ายุคนี้นะคะเหยียนเยวนก็คือนักแสดงโตคือทั้งหมดเหินแปลว่ามากโชว์แปลว่าผอมเหินโชว์แปลว่าผอมมากนะคะเซียนใ, y en, y uen, hen, ใจเหนียนะต้ y en, y uen, hen, เหยียนเยว่นักแสดงโตหมดเหินแปว่ามาโชว์แปลว่าผม 最近你变瘦是不是？创年她胖隆，ใช่ไหม？最近ก็คือช่วงนี้นะคะนี่เธอคุณเปลี่ยนคือเปลี่ยนแปลงนะคะ瘦คือผอม是不是？แปลว่าใช่ไหม？最近你变瘦是不是？最近你变瘦是不是？ น, ranch, น, darn, น,นันยากนานนาน这件事情很难说เรื่องนี้พูดยากมากเจอแปลว่านี้นะคะเจียนแปลว่าชิ้นสิ่ชิงก็คือเรื่องราว这件事情ก็คือเรื่องราวเรื่องนี้เหินแปลว่ามากนันแปลว่ายากโชแปลว่าพูดหนันโชก็คือพูดยากพูดยากมากนะคะ 这件事情很难说这件事情很难说泰文真很难ภาษาไทายยากมากจริงๆไทยมาจากคำว่าไทยกมาจากคำว่าประเทศไทยนะคะไทวนก็คือภาษาไทายจนไปว่าจริงจริงเหินมากนั้นก็คือยากจนเหินนันก็คือยากมากจริงๆ泰文真很难泰文 จ很难，中文也很难，ภาษาจีนกลางก็ยากมากจงเหวินแปลว่าภาษาจีนกลางนะคะแต่ถ้าที่ไต้หวันเนี่ยเขาจะเรียกว่าโกลหยูโกหย,กยูก็คือภาษาประจำชาตินั่นแหละนะคะเยแปลว่าก็้น,น,านยากมากจงเหวินเย่很难จงเหนนนงินเย่很难，刚开始工作会很难，เพิ่งเริ่มต้นทำงานก็จะยากหน่อย กังแปลว่าเพิ่งหรือว่าเมื่อสักครู่ก็ได้นะคะกังกังแปลว่าเมื่อสักครู่หรือว่าเพิ่งก็ได้คสือคือเริ่มต้นกงโจแปลว่าทํางานถ้าเป็นคํากริยาก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ทั้งคํานามแล้วคากริยานะคะหุย่ยก็จะนะคะนาน,านยากหน่อยอกก刚开始工作会很ยเหินหนาน เ工作น有一点难งานนี้ยากอยู่นะเจแปลว่านี้งานงานคืองานนี้有มี一点คือนิดหน่อยมีนิดหน่อยน,นันก็คือยากยากอยู่นะยากนิดหน่อยก็คือมีความยากนั่นเองนะคะเจ๊งงาน有一点难เจ๊งียน有一点难在台湾赚钱不难 อยู่ไต้หวันหาเงินไม่ยากใจแปลว่าอยู่นะคะไต้หวันก็คือไต้หวันจ้วนเฉียนแปลว่าหาเงินจ้วนแปลว่าการสร้างรายได้การทําเงินนั่นเองนะคะเฉียนแปลว่าเงินจ้วนเฉียนคือการหาเงินการทําเงินการสร้างรายได้ปู่หนานก็คือไม่ยากใจไต้หวันจ้วนเฉียนปู่หนานใจไต้หวันจ้วนเฉียนปู่หนานงอียง่ายงอีย 天气热很容易生气อากาศร้อนมักจะโกรธง่ายเทียนชีแปลว่าอากาศนะคะเล่อแปลว่าร้อนเหินมากหลงอี้ก็คือง่ายเหินหลงอี้ก็คือง่ายมากเชิง生气ก็คือโกรธหรือว่าโมโหก็ได้นะคะ天气热很容易生气天气热很容易生气对我来讲学泰文很容易 สำหรับฉันเรียนภาษาไทยง่ายมากตัวว่าอะไรเจียงแปลว่าสำหรับฉันนะคะหรือว่าตัวว่าอะไรโจก็ได้ก็คือสำหรับฉันเสคือการเรียนรู้ไทเวนภาษาไทยเสไทเวนเรียนภาษาไทยเหินลงออี้ก็คืมันง่ายมากนั่นเองนะคะตัวว่าอะไรเจียงเสยไทเวนเหิ่ายมากตัวว่าอะไรเจียงเสยไทเวนเหิ่ลงอี้ 学จงเวิน不容易เรียนภาษาจีนไม่ง่าย学แปลว่าเรียนนะคะจงเวินภาษาจีนปูไม่ลงงอ้ง่าหลงอี้ไม่ง่าย学中<西>文不容易学中文不容易在台湾工作三年不容易ทำงานอยู่ไต้หวันสามปีมันไม่ง่ายนะคะใจแปลว่าอยู่ไต้หวันคือไต้หวันกงโจทำงาน สันแปลวา่า3เหนียนแปลวป่าปีสันเหนียนก็คือ3ปีคือครบสัญญาหรือว่าครบแท็กนั่นเองนะคะปู่หลงอีก็คือไม่ง่ายในไต้หวันทำงานสามปี不容易在台湾工作三年不容易。会讲泰文不容易，พูดภาษาไทยเป็นไม่ง่ายนะคะหุ่ยแปลว่าเป็นเจียงแปลว่าพูดไทเวนคือภาษาไทยหุ่ยเจียงไทเวนคือพูดภาษาไทยได้ 不容易คือไม่ง่าย会讲泰文不容易会讲泰文不容易做生意不容易ทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย做生意แปลว่าการทำธุรกิจนะคะโจแปลว่าทำธุรกิจก็คือการค้าขายโจธกก็คือการค้าขายหรือว่าการทำธุรกิจความหมายเหมือนกันความหมายเดียวกันนะคะ不容易ก็คือไม่ง่ายนะคะ做生意不容易 做生意不容易。กว้างกว้างกว้าง这条路很宽。ถนนเส้นนี้กว้างมาก。เจแปลว่านี้เถียวแปลว่าเส้นลู่แปลว่าถนนเจเถวลูคือถนนเส้นนี้很宽，กว้างมาก。这条路很宽。这条路很宽。 ลูกควนอเตี mhm. ยนใช้เห่าคยเชอรถนนกว้างหน่อยขับรถถึงจะดีนะคะลูกแปลว่าถนนควนกว้างอิเียนหน่อยลูกคนเตียนคือถนนกว้างหน่อยใช้ถึงถึงจะเห่าคาเชก็คือขับรถได้ดีขับรถสะดวกนั่น <Eden> เองนะคะลู่ควานอิเตียนใช้ห่าคชลู่ควนตียนใช้หาคายเชอร์这房间又宽又大 ห้องนี้ทั้งกว้างทั้งใหญ่เจอแปลว่านี้ฝังเจียนแปลว่าห้องนะคะเจอฝังเจียนห้องนี้อุคว้นงอตก大ทั้又又ทงกว้างทั้งใหญ่อุแปลว่าทาาั้งนะคะเจอฝังเจียนอุคว,ว้นงอตก大เจอฝังเจียนอุคว้างอุก大ทุ่งหากว้างใหญ่สวยงาม เฉาวนคือทุ่งหญ้านะคะเหก็คือกว้างมากเหนินเมสวยงามมากนะคะเฉาหยวนเหนิเหนกว,ว,วาวงเหินาหิน้านเอ้งความกว้างเท่าไหร่จเจอะไปว่าน,นี้ปู่ไปว่าผ้าเจอะปู่ก็คือผาีว้านตู้กวาตู้แปว่าความกว้างนะคะาเท่าไหร่ 这部宽度多少？这部宽度多少？村庄的路很宽。ถนนเข้าหมู่บ้านกว้างมาก。ชุจวงแปลว่าหมู่บ้านนะคะ。ลูแปลว่าถนน。ชุนจวงเตอลูก็คือถนนของหมู่บ้านหรือว่าถนนเข้าหมู่บ้านถนนในหมู่บ้านความหมายเดียวกันใช้ได้คำเดียวกันหมดเลยนะคะ。很宽。村庄的路很宽。村庄的路很宽。 窄แคบ窄窄这条路很窄ถนนเส้นนี้แคบมากเจแปลว่านี้เถียวแปลว่าเส้นลู่แปลว่าถนนเจเถียวลู่ถนนเส้นนี้很窄แคบมากัง路很窄ยนน房่很窄ห้องนี้แคบมาก จอไปว่านี้ฝังเจียนไปว่าห้องเจอฟังเจนห้องนี้เหจ่ายแคบมากเจอฟังเจน很窄เจอฟังเจน,นจ่ายชุ很窄村庄จ่ายถนนเข้าหมู่บ้านแคบมากหรือว่าถนนในหมู่บ้านถนนของหมู่บ้านใช้คําเดียวกันนะคะ <c oughs> หินจ่ายก็คือแคบมากชุนจวงเตอลู่หินจ่ายชุนจวงเตอลู่หินจ่าย เสี่ยวเซี่ยง很窄สายนี้แคบมากเสี่ยวเซี่ยงแปลว่าซอยนี้ซอยเล็กๆนี้นะคะหิน窄ก็คือแคบมากเสี่ยวเซี่ยง很จเสี่ยวเซี่ยง很窄这巷子太窄了，ซอยนี้แคบเกินไปเ这แปลว่านี้นะคะเซี่ยงจือแปลว่าซอยเจ这巷子แปลว่าซอยนี้ท太แปลว่าเกินเกินไปก็ได้จ่ายแปลว่าแคบ了แปลว่าแล้วเจ这巷子太窄了这 巷子太窄了ลู่太窄了不能搬东西ถนนแคบเกินไปแล้วนะคะย้ายของไม่ได้ลู่แปลว่าถนนท้ายเกินจ่ายแปลว่าแคบเลอแปลว่าแล้วลู่ท้ายจ่ายเลยถนนแคบเกินไปแล้วนะคะปู้หนึ่งคือไม่สามารถไม่ได้นั่นเองปันแปลว่าย้ายตรงสีแปลว่าของปันตรงสีคือย้ายของปู้หนึ่งปันตรงสีแปลว่า ไม่ไม่ไม่สามารถย้ายของได้หรือว่าย้ายของไม่ได้ก็ได้นะคะลูละ่太窄了不能搬东西。่太窄了不能搬东西。闲，เ闲，闲。หน,น,นี่เหินเสียนป่ะเธอว่างมากนะนี่แปลว่าเธอคุณนะคะเหินแปลว่ามากเสียนแปลว่าว่างป่ะแปลว่านะก็ไดนะ้หรือว่า ก็ได้นะคะ你很闲吧你很闲吧今天我很นวันนี้ฉันว่างมากจินเทียนแปลว่าวันนี้วฉันหรือว่าผมก็ได้เหินมากเสียนว่างเหินเสียนว่นนาอองมาก今ว我很闲今天我很闲今天很闲要出去逛逛วันนี้ว่างมากจะออกไปเดินเล่นจินเทียนวันนี้ เหินมากเสียนว่างเหินเสียว่างมากเย่าคือจะนะคะชูชีออกไปชู่ไปว่าออกชี้ไปว่าไปชูชี้ออกไปกวงๆก็คือการเดินเล่นหรือว่าการช้อปปิ้งก็ได้นะคะ今天很闲要出去逛逛今天很闲要出去逛逛我闲的我陪你去ฉันว่างฉันไปเป็นเพื่อนเธอ 我่ชัเสก็คือฉันว่างชั้นนี่แหละว่างนะคะ我่ชเพก็คือไปด้วยกันไปเป็นเพื่อนนี้เธอคุณชื่อก็คือไป我闲เส陪你去我闲的我陪你去ชื่อเสชื่อถ้าเสียนเก่าชื่อเขาว่างให้เขาไปถ้าแปลว่าเขาเสียนคือว่างเกคือให้ถ้าแปลว่าเขาที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ แปลว่าไปเขา给他去เขา给他去你嫌你来做เธอว่างเธอมาท你เธอคุณนว่าง你เธอคุณอ่ะซ้ำนะคะก็คือความหมายเดียวกันนั่นแหละไลคือมาโจคือทำมาทำ你来做เธอมาทำ你嫌你来做你嫌你来做忙เลว่ยห,วย,ห,วหไไวยุง่ง 忙忙我ห在很忙ตอนนี้ฉันยุ่งมาก我缠นใ在ตอนนี้很忙ก็คือยุ่งมาก我现在很忙我现在很忙我忙的นเฉ,นฉันยุ่งหาเงินหรือว่าฉันยุ่งเพื่อการทำรายได้หรือว่าการสร้างรายได้ก็ได้นะคะความหมายเหมือนกัน 我ฉันผมงก็คือยุ่ง赚นไปว่าหาเงินหรือว่าการทํารายได้我忙的赚钱我忙的赚钱过年忙的打扫ปีใหม่ยุ่งทําความสะอาดความหมายก็คือปีใหม่เนี่ยกาลังจะมาถึงแล้วนะคะคือตอนนี้ก็ยุ่งมากยุ่งที่ต้องทําความสะอาดบ้านนะคะก็เนียนปีใหม่งยุ่ง打าคือทําความสะอาด过年忙的打เ过年忙的打扫 ตังมา玛โตเฮิน์มังเป็นแม่ก็ยุ่งทุกคนนะคะตังแปลว่าเป็นมา玛ก็คือแม่เป็นแม่ของคนเนี่ยตังมา玛เนี่ยโตคือทั้งหมดนะคะเฮิร์มังยงุ่งก็คือยุ่งทุกคนนั่นแหละยุ่งทั้งนั้นแหละนะคะตังมา玛โตเฮิร์มังตังมา玛โตเฮิร์ม,าม,ามัง最近你忙什么ช่วงนี้เธอยุ่งอะไร最近แปลว่าช่วงนี้นะคะหรือว่าใกล้ๆนี้ก็ได้นี้เธอคุณ 忙ก็คือยุ่งใช่ไหมะอะไร最近你忙什么？最近你忙什么？นนนน我最近工作很忙。壮你ทำงานยุ่งมาก。我ฉันผมจ最้去壮你工作，คือทํางานหรือว่าถ้าเป็นคํากริยาก็เหมือนกันนะคะทํางานนั่นแหละเหนมังก็คือยุ่งมาก我最近工作很忙我最近工作很忙 เจ้าเช้าเจ้าเจ้า小孩子เย้าเจ้าอีเตียนสุยเด็กต้องนอนเร็วหน่อยหรือว่านอนแต่เช้าหน่อยหรือว่านอนแบบไม่ดึกมากนะคะเสี่ยหายจือแปลว่าเด็กเย้าคือต้องหรือว่าจะเจ้าแปลว่าเช้าหน่อยหรือว่าเร็วๆหน่อยในที่นี้ก็จะแปลว่านอนเร็วหน่อยอีเตียนแปลว่าหน่อยสุยแปลว่า นอน小孩子要เล็睡。小孩子要早อน睡。ร天很เด上班，เลน n เววันนี้มาทำงานเช้ามากวันนี้แปลว่าวันนี้นะคะเหแปลว่ามากเชก็คือเช้า h หเก็คือเช้ามากมาแปลว่ามาทำงานคือทำงานวันนี้มาทำงาเช้ามกวันนี้มาทนเามา 上班早点睡早点起来นอนเร็วตื่นเช้าเจในที่นี้แปลว่าเร็วๆนะคะ早点睡ก็คือนอนเร็วหน,น nah ่อย早点起来ก็คือตื่นเช้าหน่อยนะคะ起ีลแปลว่าตื่นตื่นนอนนะคะ早点睡早点起来早点睡早点起来早点起来就有时间运动 ต oh. ื่นเช้าหน่อยก็จะมีเวลาออกกําลังกายเจ้าเตียนก็คือเช้าหน่อยนะคะฉี่ไหลคือตื่นนอนเจ้าเตียนฉี่ไหลตื่นนอนเช้าหน่อยจู่แปลว่าก่อนะคะโยแปลว่ามีสือเจียนเวลาวิ่งตองคือออกกําลังกายจจ้าโยยสือเีน就有时间运动ก็คือมีเวลาออกกําลังกายเจ้าเตียนฉี่ไหล就有时间อ动จ้าวเตียนฉี่ไหล又有时间运动 我也想เ起，但起สีงเจ้าฉตั้นฉี่ปไหลฉันก็อยากตื่นเช้าแต่ตื่นไม่ไหว我ัวชนันผมเย่แปลว่าก้นะคะเสียงแปลว่าอยากหรือว่าต้องการหรือว่าคิดถึงก็ได้แต่ในที่นีนะะน้แปลว่าอยากนะคะเจ้าฉี่ก็คือตื่นเช้าเจ้าแปลว่าเช้าฉี่แปลว่าตื่นเจ้าฉี่คือตื่นเช้าตั้นแปลว่าแต่ว่าหรือว่าเตะก็ได้นะคะฉี่คือตื่นปู่ไหลก็คือไม่ไหว ตื่นไม่ขึ้นก็ได้นะคะ我หล早ยว起不来。我也ย早起จ起不ฉี e si ang, chi, ân, chi, ่ต si ี่นโตสีควนี่คนประสบความสําเร็จชอบตื่นเช้า。กงแปลว่าประสบความสําเร็จนะคะเลินแปลว่าคน。งเตืินก็คือคนประสบความสําเร็จนั่นเอง。โตคือทั้งหมด。สีฮวนคือชอบ。จี่คือตื่นเช้า。 成功的人都喜欢早起，成功的人都喜欢早起。วันแปลว่าสายก็ได้หรือว่าแปลว่าค่ำก็ได้นะคะวันวันจินเว่าันเจวันนี้ฉันกลับบ้านช้าหน่อยหรือว่ากลับบ้านค่ำหน่อยนะคะจินทียนคือวันนี้我่ฉันผมวันอตคือค่ำหน่อย回家กลับบ้าน หุยแปลว่ากลับนะคะเจียแปลว่าบ้านหุยเจียกลับบ้าน今天我晚一点回家今天我晚一点回家我有事晚一点到ฉันติดธุระถึงช้าหน่อยก็คือมาถึงช้าหน่อยหรือว่าเอ่ออาจจะสายหน่อยนะคะมาสายหน่อยว่ฉันผมโยคือมีชื่อแปลว่าธุระหรือว่าเรื่องราวนะคะวานในที่นี้แปลว่าสายก็ได้หรือว่าค่ำหน่อยก็ได้นะคะ 一点คือหนเต้าก็คือถึง我有事晚一点到我有事晚一点到你太晚来了他不在了เธอมาช้าเกินไปเขาไม่อยู่แล้วนี่เธอคุณไทยแปลว่าเกินเกินไปก็ได้นะคะหวานแปลว่าช้าหรือว่าสายก็ได้ในที่นี้แปลว่าช้าเกินไปหรือว่าสายเกินไปนะคะท่าคือเขา 不在ใจคือไม่อยู่เลยแปลว่าแล้วนี่太晚来了他不在了你太晚来了他不在了你晚一点再来吧เธอสายหน่อยค่อยมาแล้วกาันหรือว่ามาทีหลังก็ได้นะคะประโยคนี้แปลว่าอย่างนี้ก็ได้นี่เธอคุณวานตียนก็คือสายหน่อยหรือว่าช้าหน่อยก็ได้ใจหลค่อยมาค่อยมาใหม่นนนีวาใจ一点再来า นี้วานนี้เตียนใจหลป่จ太晚处理了เรื่องนี้สายเกินไปที่จะจัดการเจอแปว่านี้นะฮะซื่อชิงปว่าเรื่องราวเรื่องนี้เจ๊ซื่อชิง太晚ก็คือสายเกินไปจัดการไปว่าจัดการเหลือไปลว่าแล้วเจ๊ซื่อชิง太晚处理了เจ๊ซื่อชิง太晚处理了,处理了你现在来 ท้าเธอมาตอนนี้สายเกินไปแล้วนี่เธอคุณนะคะเส้นใจคือตอนนี้ไหลแปลว่ามานี่เส้นใจไหลเธอมาตอนนี้ท晚了วานคือสายเกินไปแล้วทแปลว่าเกินไปหรือว่าเกินก็ได้เลยแปลว่าแล้วหวานก็คือสายนะคะนี่เส้นใจไหลทายวาน了นี่เส้นใจไหลทวาน了ชวนแปลว่าสวมใส่นะคะชวนชวน 这件衣服很好穿เสื้อตัวนี้ใส่สบายเจแปลว่านี้นะคะเจียนแปลว่าชิ้นส่วนอฟฟูแปลว่าเสื้อผ้าเจเจียนอฟฟูคือเสื้อตัวนี้เหน很่าชวนหาก็คือดีในที่นี้เหนหาชวนในที่นี้แปลว่าใส่สบายนะคะชวนแปลว่าใส่เนาะสวมใส่เจเจียนอฟฟเหนาชวนเจเยนอฟฟเหน่เห่าชวนป่าอฟฟชวน好 ใส่เสื้อผ้าดีๆหน่อยป่าแปลว่านำก็ได้นะคะอีฝูแปลว่าเสื้อผ้านำเสื้อผ้าใส่ดีๆชวนห่าก็คือใส่ให้มันดีๆใส่ให้มันเรียบร้อยนะคะป่าอีฝูชวนห่าป่าอีฝูชวนห่าจินเทียนหนีชวนอีฝูเหินห่าขั้นวันนี้เธอใส่เสื้อผ้าดูดีมากจินเทียนคือวันนี้นะคะหนีเธอคุณชวนแปลว่าสวมใส่อีฝูเสื้อผ้า 很好看ในที่นี้แปลว่าดูดีมาก今天你穿衣服很好看今天你穿衣服很好看要出门衣服穿好好吗จะออกไปข้างนอกใส่เสื้อผ้าดีๆหน่อยได้ไหมเย่าคือจะนะคะชูแปลว่าออกเหมือนแปลว่าประตูออกจากประตูก็คือการไปข้างนอกนั่นเองอเสื้อผ้าชวนสวมใส่ หาวก็คือดีดีๆนะคะหาวมาได้ไหมหาวมาคำนี้แปลว่าได้ไหมนะคะสำหรับประโยคนี้ยาชูเหมินอีฝูจวนหาวหาวมายาวูเหมินอีฝูวนหาวหาวมาเสียเทียนปู aw, aw, ai, ho, ่ย่าชวนไทหฤดูร้อนอย่าใส่เสื้อผ้าหนาเกินไปหรือว่าหน้าร้อนก็ได้นะคะเสียเทียนแปลว่าหน้าร้อนหรือว่าฤดูร้อนปู่ย่าก็คืออย่านะคะชวน แปลว่าสวมใส่ไท้าหคือหนาเกินไปไท่แปลว่าเกินห่แปลว่าหนาเสี้อเทียนปู่เย่าชวนไท้าหเสี้อเทียนปู่เย่าชวนไท้ายห่อก我要去买漂亮衣服来穿ฉันจะไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่我ฉันผมเย่าคือจะ去แปลว่าไปนะคะ买แปลว่าซื้อ漂亮แปลว่าสวยงาม衣服 ก็คือเสื水水้อผ้าเพื่วเลี่ยงอีฟูก็คือเสื้อผ้าสวยๆนั่นเองไหลคือมาชวนคือสวมใส่มาใส่我要去买漂亮衣服来穿我要去买漂亮衣服来穿ยถอดถอทถอดป่าอีฟูเียวถอดเสื้อผ้าออกป่าแปลว่านำนะคะอีฟูเสื้อผ้า ถอเดียวก็คือถอดออกปะเสื้อเดียวปะเสืดเดียวถอดเสจังหาถดรองเท้าวางดีๆโทแไปว่าถอดนะคะเสจึรองเท้าโทเสืจึคือถอดรองเท้าฟั่งแปลว่าวางเห่าไปว่าดีฟั่งหาก็คือวางดีๆนั่นเองโทเสื้อจึฟฝั่งเห่าถอดเสื้อจืดฝั่งห่า你衣服做什他ำไม นี่เธอคุณโทรไปว่าถอดนะคะอีฝูเสื้อผ้าโจไปว่าทำฉันหมอแปลว่าอะไรโจฉันหมอทำไมททำอะไรนะคะนี่ทออี服ูโจเฉินหมอ我太热了才脱掉ฉันร้อนเกินไปถึงถอดออก我นผมไ太แปลว่าเกินเกินไปก็ได้เลอแปลว่าร้อนเลอก็คือแล้ว วไทเลอเลยคือฉันร้อนเกินไปแล้วนะฉายถึงโทตเตี่ยก็คือถอดออกหัวไทเลอรเลยฉายทตเตี่ยว่าไทเลอรล้วฉายทตเตี่ยวโทห่าอฟูเยาลอร์แล้วถอดเสื้อผ้าออกต้องใส่ตะกร้าโทอคือถอดนะคะทอเหาก็คือถอดออกนั่นแหละอีฟูเสื้อผ้าโทอเหาอิฟูก็คือถอดเสื้อผ้าเย่าคือต้องนะคะในที่นี้เหมือนกับเป็นกรรม การสั่งเป็นคําสั่งนะคะฟั่งหลานจือคือวางตะกร้าหรือว่าใส่ตะกร้าก็ได้ทอเหาอีฟย่าฟั่งหลานจือทอเหาอีฟย่าฟั่งหลานจื๊อดงววฉันทอเดียวไวเท่าโรฉันฉันถอดเสื้อคลุมออกก่อนตึงไปว่าโรนะคะวัแปปว่าฉันตึงวัวโรฉันวัวฉันผมเสียนแปลว่าก่อนโทเตียวคือถอดออกไวเท่าแปลว่าเสื้อคลุม

，他皮าผ白，他皮น้าน我喜ว白色า服，ิวหน้าขาวผชอบเสื้อผ้าสีขาวผฉันผมสีขวแปลว่าชอบนะคะ白色เสแปลว่าสีขาวเสื้อผ้าไป่เสออื้อผฟูก็คือเสื้อผ้าสีขาวนะคะสมชอบใส่เสื้อู้าผมชอบใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อสีจืดดูดีมาก ไเซอร์คือสีขาวนะคะเสืรองเท้าไปเซอร์เสืรองเท้าสีขาวเฮินเห่าคันคือดูดีมากไปเซอเสื้อดูดเซอร์สนเห่าคันไบเร์เสื้อเหินเห่าคันไเเสียงิฉันก็อยากผิวขาววัอวฉันผมเหย็ดแปลว่าก้อนะคะเสียงแปลว่าอยากผิวแปลว่าผิวผิวหนังร่างกายนะคะขาก็คือขาววันกียากผิวขาว 我也想皮肤白。我喜欢白色车。ฉันชอบรถสีขาว。我ฉันผม喜欢่าชอบ白色，สีขาว，车表示รถ。我喜欢白色车。我喜欢白色,色车。泰国住北部皮肤比较白。คนไทยภาคเหนือส่วนใหญ่ผิวขาว。泰国แปลว่าคน เมืองไทยคนไทยนะคะจู้คืออยู่อาศัยเปปูุก็คือภาคเหนือผีฟูผิวหนังผิวนะคะปีเจ้าไปก็คือมักจะขาวนั่นเองไทยก็จู้เปปุผิวบีเจ้าไปไทยก็จู้เปปุผิวบีเจ้าไปเฮดำนนเฮเฮ为什么你们泰国人都很黑 ทำไมพวกเธอคนไทยถึงดำจัง为什么？คือทำไมนะคะนม你นคือพวกเธอพวกคุณไทยกอหลินก็คือคนไทยโตเหินเฮก็คือผิวดำอะไรแบบนี้นะคะประโยคนี้อาจจะได้ยินบ่อยนะคะเดี๋ยวเร,เรามาดูว่าเราจะตอบเขาว่ายังไง为什么？你们泰国人都很黑？为什么？你们泰国人都很黑？ 泰国人เย y โยเฮโยไปคนไทยก็มีทั้งขาวทั้งดำ泰国人ก็คือคนไทยเยก็โยเฮก็คือมีดำโยไบก็คือมีขาวก็คือมีทั้งผิวขาวผิวดำนั่นเองนะคะความหมายไทยโกเรนเย่โยเฮโยไปไทยโกเรนเย่โยเฮโยไปไทยโกไไทยโย่โยเฮโย h โเนเยยไบไทยกเรเม่องไทยแดเแนรงมากถึงดําไทยโกก็คือเมืองไทยประเทศไทยนะคะ ไทยหยางก็คือตะวันนั่นเองแสงแดดเหินต้าก็คือแรงมากไทยหยางเหินต้าก็คือแดดแรงมากฉายแปลว่าถึงนะคะห,หุยเฮก็คือถึงถึงดำนั่นเองไทยกว๋วไทยหยางเหินต้าฉายหุยเฮไทยก๋วไทยหยางเหินต้าฉายหุยเฮผิวเ黑白不是问题 ผิวขาวผิวดำไม่ใช่ปัญหาผีฟูแปลว่าผิวนะคะเฮแปลว่าดำไปแปลว่าขาวปูซื่อคือไม่ใช่วั่นทีคือปัญหาปูซื่อวุ่นทีก็คือไม่ใช่ปัญหานะคะผีฟููเฮปปื่อวนีีผฟูเฮ黑白ปู问ื่อวนีว白不是问题问题อ有没有钱ปัญหาคือมีหรือไม่มีเงินนะคะวุ่นทีคือปัญหาซื่อก็คือคือ有มี ไม่有ไม่มีเฉียนแปลว่าเงิน有没有钱คือมีหรือไม่มีเงิน问题是有没有钱问题是有没有钱台湾人也有皮肤黑的啊คนไต้หวันก็มีคนผิวดำนะไต้หวันหินก็คือคนไต้หวันเย่ก็有แปลว่ามี皮肤แปลว่าผิวฮแปลว่าดำเตะแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าคำขยายนั่นเองอ่านี่แปลว่านะก็ได้นะคะ 台湾人也有皮肤黑的啊，台湾人也有皮肤黑的啊。